ถึงประชาธิปั์นะคะมีอีกเรื่องหนึ่งก็คือเรื่องที่คุณชวนอีกภัยประธานรัฐสภาและอดีตหัวหน้าพักประชาธิปัต์กับคุณจุมพลการจนะอดีตสสประชาธิปั์เนี่ยนะคะเป็นข่าวออกมาว่าเคยมีการพูดคุยกันถึงเรื่องการเสนอเงิน200ล้านบาทเพื่อให้ย้ายพักนะคะวันนี้ค่ะคุณอิสระเสรีวัฒนาวุฒิอดีตสสเป็นชีวรายชื่อในฐานะที่ปรึกษาประธานสภาก็บอกว่าอยากให้ยุติเรื่องนี้คุณอิสระบอกว่าอยู่ในเหตุการณ์ที่คุณชวนและคุณจุมพลพบกันสองครั้ง แม้ว่าจะเป็นครั้งที่คุณชวนเนี่ยไปเยี่ยมที่บ้านคุณชุมพลที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีและไปเยี่ยมที่โรงพยาบาลตอนคุณชุมพลป่วยก็เลยจําบทสนทนาได้แม่นเห็นกับตาได้ยินกับหูที่มาที่ไปก็คือที่บ้านคุณชุมพลจังหวัดสุราษฎร์ธานีครั้งนั้นเนี่ยคุณชุมพลเล่าให้ฟังว่ามีพักการเมืองพักหนึ่งซึ่งไม่ใช่รวมไทยสร้างชาตินะมาเสนอเงินให้200ล้านบาทแต่นายชุมพลเนี่ยไม่ไปเพราะเงินซื้อเขาไม่ได้ ซึ่งก็เป็นข้อเท็จจริงว่ามีคนเสนอเงินให้200ล้านล่อตาล่อใจให้ย้ายพักแต่คุณชมพล์ไม่ไปค่ะคุณอิสลาบอกว่าขณะที่คุณชวนเองไม่เคยพูดและไม่ได้พูดว่าคุณชมพล์ย่าไปเพราะเงินซึ่งเป็นไปตามข้อเท็จจริงในบทสนทนาของทั้งคู่กรณีคุณชุมพล์ย้ายไปรวมไทยสร้างชาติอันนี้ก็ไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรกับบทสนทนาคุณชมพล์ตัดสินใจย้ายพักด้วยเหตุผลใดๆก็ตามก็ไม่อยู่วิสัยที่จะไปก้าวล่วง และนายชุมพลก็ไม่ได้มาลาแต่ว่าส่งจดหมายมาลาคุณชวนอย่างที่ให้สัมภาษณ์เรื่องมันมีแค่นี้นะคะทีนี้คุณอิสระก็ย้ำชัดๆว่าจุดประสงค์คุณชวนที่ต้องการสื่อสารคือการเมืองปัจจุบันที่คุณชวนอยากจะบอกคือเป็นยุคที่ใช้เงินอย่างหนักในการซื้อตัวสอสอไม่ใช่รวมไทยสร้างชาติมาเสนอเงิน200ล้านบาทให้กับนายชุมพลพรคที่มาเสนอเงินแต่ไม่ได้ไปอยู่ด้วยนั้นมาทับทามแล้วเสนอเก้าอี้รัฐมนตรีให้ด้วย และไม่ใช่เงินแค่200ล้านบาทเรื่องมีแค่นี้ค่ะเพราะฉะนั้นคุณอิสระอยากให้ทุกฝ่ายเลิกวิพากษ์วิจารณ์โดยไม่ทราบข้อเท็จจริงที่ครบถ้วนหันมาใช้เวลาเสนอนโยบายที่เป็นประโยชน์กับประชาชนจะดีกว่านะคะ